ด้วยในปัจจุบันทางภาครัฐได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานราชการให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เป็นไปตามกลไกที่เหมาะสมเข้ากับยุคสมัยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูลด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงได้วางแผนที่จะพัฒนาศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายถูกต้องรวดเร็วเน้นผลประโยชน์ของชาติและรองรับการใช้บริการจากภาคประชาชนในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0โดยมีรถแมพของการดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ Smart EIA Plus ไว้ดังนี้ 1. Gathering Data Smart EIA Plus ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากการยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม IEE EIA EHIA และการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้รองรับการนำข้อมูลไปใช้งานในหลากหลายรูปแบบ 2. Open Data เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลให้แก่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆโดยการจัดทำ Open API และ e-service เพื่อให้บริการข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆที่สผ.จัดเก็บไว้ในระบบ Smart EIA Plus 3. Digital Transformation ปรับเปลี่ยนระบบระเบียบและวิธีการยื่นเอกสารต่างๆในระบบ Smart EIA Plus ให้เป็นไปในลักษณะของการยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลต่อไปในอนาคต 4. Linking Datamีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยได้พัฒนา API ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อมูลการอนุญาตโครงการระหว่างสผ.และหน่วยงานอนุญาตซึ่งเป็นการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ